สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องร้านรีวิววันนี้ผมจะมาแกะกล่องแนะนำน้ำหอมที่ได้มาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ตัวที่เป็นแบบมาปิ๊บเลยนะครับก็จะเป็นของบ้านอามูอาชนะครับซึ่งเป็นลายผู้หญิงเนี่ยสัปดาห์นี้ได้มา4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำอาชไดออลนะครับหอมแบบละมุนมากนะครับแล้วก็อามูอาชไลแลคเลิฟนะฮะก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหอมหวานคุณหนูเลยนะครับคืออามูอาชบลอสซัมเลิฟนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ชอบที่สุดเลยคืออามูอาชโพทยาลนะครับบูแมนทั้ง4ตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำหอมที่อยากจะเก็บไว้ครบไลน์ของผู้หญิงนะครับเพราะบ้านนี้อามูอาชชั้นน้ำหอมผู้หญิงที่ดีมากๆนะครับไม่แพ้ผู้ชายดีไม่ดีนะครับทำได้ดีกว่าในไลน์ของผู้ชายด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในรูปแบบของกล่องนะครับก็จะมาแนะนำนะคะ3ตัวด้วยกันนะตัวแรกก็จะเป็นบ้านของเซอร์จ็อบนะครับคราวที่แล้วเป็นมาซอสตัวนี้ก็จะเป็นเมฟิสโต้นะครับมันจะเหมือนตัวนี่เลยนะครับแต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่าหรือเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับชื่อเรื่องคือเมฟิสโต้เจนทารูโมนะครับ100 ml แล้วก็ตัวเนี้ยโอ้อยากดมมากเลยนะครับก็คือบ้านของมองทองนะครับมองทองอินเทนส์คาเฟ่ตัวเดิมนะครับที่เคยมีมันจะเป็นขวดสีม่วงแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาว่ามันจะมีโน้ตของกาแฟมามากกว่าแล้วก็เข้มข้นติดทนนานแบบทะลุน่าจะทะลุเป็นเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับกับ Intense Cafe Liz Teresto นะครับอ่านชื่อผิดขอโทษจริงๆนะครับโอเคมาเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวไหนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับตัวที่อยากมากๆเลยนะครับ Intense Cafe นะครับก็เป็นแบบสีทองนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องซีนนะครับได้มาจากทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ถ้าเป็นเทสเตอร์มันก็จะมาเป็นแบบกล่องขาวนะครับโอเคผมต้องแกะที่ก้นสิเดี๋ยวเราข้ามวิดีโอไปอย่างเร็วแล้วกันนะครับโอเคเปิดมานะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวเป็นกระดาษลูกฟูกนะครับแบบนี้จะมีถุงนะครับเป็นแบบเหมือน PVC นะครับโอ้โหขวดก็จะเป็นสีออกข้างบนม่วงข้างล่างทองนะฮะเขย่าดูนะครับน้ำไม่เต็มนะครับระวังว่าไปเข้าใจผิดนึกว่าแบบได้มือสองมาแล้วแบบเพื่อนไม่น้ำไม่เต็มแล้วคุณบอกว่า 100% นะครับมันมาไม่เต็มขวดตั้งแต่ตอนต้นนะครับกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะลองฉีดตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือเพื่อดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้วันก่อนผมใช้ไปนะครับ2สเปรย์นะฮะตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยยันประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยกลิ่นนะครับบนเสื้อนี่แบบโอ้โหยังชัดมากเลยแล้วก็มันตีขึ้นนะเป็นระยะนะครับตัวนี้โอ้โหถ้าเกิดคุณใส่นะครับต้องการความติดทนนานแล้วก็หวานละมุนนะครับแล้วก็เซ็กซี่เนี่ยได้ดีอีกด้วยนะครับก็แนะนำมากๆนะครับก็จะเป็นโน้ตของกุหลาบแล้วก็มีวานิลาเป็นแบบยัมมี่นะครับดูแบบมีเหมือนแบบโน้ตฟรุตตี้ทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตหวานก็ตามนะส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็แกะสลักตัวนี้ออกก่อนนะฮะโอเคฉีดตรงมือนี่แหละสเปรย์แรกนะครับมีน้ำออกมานะฮะไม่ต้องสนใจมากกลิ่นโอ้โหชัดเลยนะครับ Intense Cafe ตัวเดิมนะครับก็เป็นโน้ตกุหลาบเนี่ยนำมากกว่าแต่ว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยนะครับช็อกโอ้โหช็อกโกแลตมาบางๆแต่ว่ากาแฟเนี่ยเด่นมากโอ้โหว้าวว้าวมากครับซึ่งน้ำหอมโน้ตกาแฟก่อนนี้ที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นบ้านของบายคิเลียนนะครับคือ Black Phantom นะครับตัวนี้แบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็จะมีโน้ตของช็อกโกแลตมาแบบทนดีมากๆแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นของบ้านคิเลียนเหมือนกันนะฮะคือ Intoxicated นะฮะก็จะเป็นแบบหวานที่ลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้หลากหลายมากกว่านะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็ความต่างก็คือน็อตกาแฟเนี่ยมันจะโดดพุ่งออกมาแบบชัดมากนะครับให้ประมาณสัก 80% ของภาพรวมนะครับตัวนี้หวานแต่ไม่ได้แบบหวานจัดแล้วก็หวานแบบเลี่ยนๆอะไรนะครับคือมันดูแมนขึ้นเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ชายซะมากกว่าด้วยนะครับราวๆสักประมาณ 60% นะฮะแต่รู้สึกว่าความกระจายตัวนะครับมันน่าจะน้อยกว่าเจ้าตัว Intense Cafe ตัวเดิมนะฮะฉีดดมในครั้งที่2นะฮะมันรู้สึกเหมือนโน้ตของลูกอมตัวหนึ่งเลยก็คือลูกอมโกบิโก้นะครับโอ้โหคล้ายมากคล้ายมากชอบครับมันรู้สึกว่ามันเป็นโน้ตแบบที่เท่ใส่แล้วแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มันมีความเป็นกาแฟที่ชัดถ้าเกิดคุณใส่ไปข้างนอกนะครับคุณจะโดนทักได้ง่ายๆเลยว่าเฮ้ยคุณทานกาแฟมาหรือเปล่านะครับทำไมกาแฟมันยังหอมติดตัวคุณอยู่นะครับ
แล้วมันใส่ในชีวิตประจำวันได้ไหมเนี่ยสบายเลยนะครับผมว่าสัก2สเปรย์นะครับกำลังดีนะครับแล้วก็ใส่แบบมันไม่ได้แบบไปเตะจมูกใครด้วยความหวานอะไรของมันขนาดนั้นนะครับก็ถ้านั่งห่างๆประมาณสักเมตรนึงเนี่ยผมว่าใช้งานได้นะครับใส่ไปออกเดทก็ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าความยั่วยวนนะครับตัวนี้มันมีโน้ตของกุหลาบนะครับแล้วก็มีความเป็นแยมมี่สูงนะครับยังไงตัวเดิมมันเซ็กซี่กว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะครับที่ชอบเนื้อกาแฟตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมันจะลดความหวานนะครับความแยมมี่เหลือเป็นโน้ตที่แบบเป็นสุภาพบุรุษนะครับมันจะไม่ได้ดูเป็นขี้เล่นเหมือนเจ้าตัวนี้มากนะครับมันจะดูเป็นเจนเทิลแมนมันจะดูแบบใส่แล้วคุณดูทรงพลังแต่ว่ายังได้ความอบอุ่นนะครับอยู่โอเคส่วนในเรื่องของความติดทนนานความกระจายตัวผมว่ามันก็น่าจะดีเลิศนะครับไปเปิดอ่านโน้ตที่เว็บฟากันติก้านะครับก็โอ้โหแบบเต็มหลอดเหมือนกันนะครับก็คงจะทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับแต่ด้วยความหวานที่มันน้อยกว่าผมก็เลยรู้สึกไปเองนะครับว่าตัวเดิมมันน่าจะมีพลังในความกระจายตัวนะครับดีมากกว่านะฮะโอเคตัวแรกนะครับให้คะแนนไปเลยนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับที่ถูกใจนะครับจาก5เนี่ยให้ไปเลยสัก 4.8 นะครับส่วนในเรื่องความหวานนะครับแบบมันไม่ได้หวานเลี่ยนให้ไปประมาณสัก4จาก5นะครับใช้งานง่ายไหมนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนชอบโน้ตความหวานมันก็น่าจะยากแหละนะครับโอกาสในการใส่ก็อาจจะจำกัดไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบโน้ตความหวานแล้วก็หากาแฟนะครับมาทั้งชีวิตว่าน้ำหอมตัวไหนมันใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบใช่เลยครับส่วนในเรื่องของคุณภาพกลิ่นนะครับมันก็เปิดมาไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในไซส์100 ml แบบนี้นะครับก็ได้มาจากข้างนอกนะครับราคาประมาณสัก 2,000 ปลายๆได้นะครับคุ้มราคานะครับยิ่งแบบโน้ตแฟร์หายยากๆนะครับในกลุ่มของน้ำหอมเนี่ยโอเคเลยนะครับผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับก็มีความต่างจากช่วงแรกเนี่ยไม่มากนะครับมันไม่มีโน้ตของแนวแบบวานิลาหรือว่ากุหลาบให้รู้สึกมันอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่ได้เด่นมากเท่ากับโน้ตกาแฟที่มาแบบประมาณสัก 80% ได้แล้วก็มีโน้ตของช็อกโกแลตนะครับประมาณสัก 10% นะครับที่เหลือก็เป็นโน้ตที่น่าจะเป็นแบบแนวมัสนะครับแล้วก็แนวแบบอะไรที่ให้ความหวานแบบที่เน้นเลยนะครับว่าไม่เลี่ยนวานิลาทองกระบีหรือฟลาวเวอร์อื่นๆนะครับไม่ได้อยู่ในตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับผู้ชายจริงนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ